โกจามีกริมเมนครอนนอยはい、こんにちは。サーディカップ。ホームシェフショーカップ。ノッコーカー。ワンニーペンワン土用の牛の日。ゴルイジャマータン、カオナパラライカップ。ค่ะในวันโดโยโนอุชิโนฮินะคะคนญี่ปุ่นเขานิยมทานปลาไหลกันค่ะโดยในปีนี้นะคะเป็นวันที่28กรกฎาคมค่ะแล้วก็มีวิธีทำปลาไหลเชเก็งให้อร่อยด้วยครับค่ะและก่อนที่จะไปทำนะคะรบกวนทุกคนกดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะโอเคไปทำกันเลยเย้อันนี้เป็นสัมผัสซอสอุนากิครับน้ำตาลกรวดถ้าไม่มีน้ำตาลทรายก็ได้ครับมิรินสาเกชอว์ยูครับเอาสัมผัสซอสใส่หม้อครับน้ำตาลみりん酒タンファイはいドゥアドゥアクレをトムと30ウィートンヌンナティはいアルコホーラフイレオ、サイ、醤油キャオ、ジョンコン、ルア、プラマン、クルンヌンタ、ファイレンパイ、醤油、ジャマイ、ラワンナカップพระมันนี่ครับปาดเดวเฮงกงโมพิทไฟทึมโชยูนิดหน่อยให้หอมไทยใส่ภาชนะโปรยให้เย็นเย็นแล้วจะเนียวขึ้นอีกหน่อยครับซอสปลาไหลถ้าเหลือเอาไปทามือไก่ย่างก็อร่อยครับปลาไหลที่ละลายแล้วปลาไหลที่ขายในไทยส่วนใหญ่นำเข้าจากจีนก็จะมีกลิ่นเหม็นโครนหน่อยเดี๋ยวเรามาทำการดับกลิ่นกันครับราดน้ำเดือดไปบนปลาไหลซอสเหม็นก็เลยร้านซอสออกครับน้ำมันที่เหม็นๆจะออกมากับน้ำร้อนครับเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดทางซ่อนด้านโฮโฟยครับราดสาเกซอนซอนโต
hit for dambon อบด้วยเต้าอบที่วอมไว้200องศา3นาทีทำแบบนี้เนื้อจะฟูแล้วก็ไม่เข้าด้วยครับถ้าไม่มีเต้าอบย่างบงกะตะแบบนี้ก็ได้ครับอบ3นาทีแล้วครับทาซอสแล้วอบอีก1ถึง2นาทีโดยไม่ปิดไฟคนไม่มีเตาอบก็กระทะครับแต่วันนี้จะย่างเตาถ่านครับฮันกงจะได้ย่างง่ายขึ้นถ้าน้ำส้มที่ตักเรียนบางๆจะได้ไม่ติดครับย่างฟางเนื้อปลากงซีสไว้แล้วพริกย่านนังครับทาซอสพร้อมแล้วเอาขึ้นจัดจ้างกันครับร้อยพงษ์สันโชทามชอบครับข้าวหน้าปลาไหลได้เร็วครับว้าวมากินมากはいกินเลยいただきますI'm gonna call him.
ที่สุดฟินมากคือรสชาติดีไม่เค็มเกินไปกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็เนื้อปลาไหลก็นิ่มแล้วมันยังมีความหอมของถ่านอะซึมิมันยังมีความหอมของถ่านเพราะว่าเราย่างถ่านใช่ไหมฟิลก็เลยไม่เหมือนปลาไหลแช่แข็งเลยอะใช่ไหมเหมือนปลาไหลย่างสดเลยอะดีมากเลยอะมันแบบหอมฟิลกิน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 いただきますレートのうなぎでも一手間かけるとこんなに美味しくなります。やっぱり炭で焼くのが一番。そうだね、最高。オッケー、トゥッコンロンタムドゥナカップ。でこう、焼きタンメヌアライリクエストアイカップ。ค่ะ、สุดท้ายนี้นะคะ、อย่าลืมกดไลค์、กดแชร์、แล้วก็กดติดตามให้เชฟโชว์ด้วยนะคะ。コップンカップ、ありがとうございました。バイバーイ。